สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับทุกวันเสาร์ 9:15 แบบนี้พบกับรายการยอดเชฟไทยครับซึ่งรายการยอดเชฟไทยก็จะนำเมนูไทยๆนำมาฝากท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมเตรียม2เมนูครับเมนูแรกของผมก็จะเป็นหอยแมงภู่ผัดกระชายสดนะครับซึ่งท่านผู้ชมเคยได้แต่ทานหอยที่ลวกแล้วก็จิ้มแซ่บๆกันนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะลวกแล้วเอาเนื้อหอยที่ลวกสุกประมาณ 70% เนี่ยเอามาผัดกับกระชายสดแล้วผัดให้แซ่บเลยครับท่านผู้ชมครับติดตามชมกันดูนะครับว่ามันอร่อยจริงๆเมนูที่2เนี่ยจะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดกับใบชะพลูเรียกว่าเป็นของว่างเหมาะสำหรับมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นที่จะอยู่กันวันเสาร์วันอาทิตย์ในครอบครัวเนี่ยครับแต่ว่าวิธีการทำจะบอกละเอียดเลยครับติดตามชมกันดูนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเลือกซื้อหอยแมงภู่สดๆกันที่ตลาดก่อนนะครับตามมาเลยครับสัก2โลโลนึงอ่ะโลนึงโล80อ่ะครับผมเรามาได้หอยแล้วท่านผู้ชมครับเจอแล้ว80บาทโอเคขอบคุณครับได้แล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปทำเมนูกันครับนี่อะไรนะหอมใช่เห็ดหอมเห็ดยังหอมเลยอ่ะใช่เห็ดหอมเนี่ยพอแล้วพอแล้วครับเท่าไหร่20บาทอืมได้ละ20ได้ครบแล้วครับผลพาเอาที่สวนแต่นี่ทุกอย่างครบเรียบร้อยไปเลยครับตามมาเลยพุ่มหัวละพาอยู่นี่ท่านผู้ชมครับผมจะตัดหัวละพาเพื่อไปปรุงอาหารกันนี่เป็นอย่างนี้เลยครับเป็นช่อๆแบบนี้ยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตกนะครับเพราะว่าเราเลือกใบที่สวยๆช่อที่สวยๆแล้วก็ตัดไปหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปปรุงอาหารกันครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พาท่านผู้ชมไปซื้อหอยแมงภู่มาเรียบร้อยนะครับจากตลาดจากนั้นเสร็จแล้วผมก็หอยแมงภู่เนี่ยเอาไปต้มใส่หัวละพาพอหอยเริ่มอ้าไม่ต้องให้น้ำเดือดนะครับหอยเริ่มอ้าปุ๊บเราก็เอาออกมาล้างน้ำเย็นแล้วก็แกะออกมาเพราะว่าผมต้องการหอยที่ไม่สุกมากจนเกินไปพอจะให้เหลือน้ำหวานไว้ให้เราเวลาผัดกับกระชายเนี่ยมันก็จะได้มีน้ำหวานของหอยอยู่ด้วยแต่ว่าเมนูนี้หัวใจสำคัญของเขาก็คือกระชายครับเพราะกระชายเนี่ยมาเป็นหัวหัวแบบนี้เห็นไหมเป็นแง่งแง่งแบบนี้ครับเนี่ยเวลามาจากตลาดแล้วถ้าเด็ดแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วใช้เนี่ยส่วนนี้เราก็จะไม่ใช้กันนะครับส่วนนี้ไว้สำหรับให้เขาแตกต้นอ่อนแต่ว่าเราจะใช้กันเนี่ยก็ใช้แบบนี้ก็คือส่วนที่เป็นรากลึกลงมาอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้แล้วกระชายเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ทำให้ร่างกายสดชื่นเลือดลมเดินดีถ้าสมมุติว่าเราใช้กระชายอยากจะบำรุงจริงๆเราเอากระชายนี้นะครับปอกเปลือกเราก็ใช้เครื่องคั้นที่ใช้ชั้นมือนะครับเหมือนเครื่องบดนี่แหละแต่เป็นบดด้วยมือเป็นพลาสติกนะครับหมุนหมุนหมุนใส่ลงไปแล้วก็จะมีกรวยรองรับน้ำนะครับกากไม่เอาเอาแต่น้ำแล้วเอามาผสมกับน้ำผึ้งให้ดื่มวันละช็อตนะครับเรียกว่าเลือดลมเดินได้ดีมากแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะทีเดียวถ้าท่านผู้ชมแบบอายุโอเวอร์50ได้สักวันละเป๊กนี่ผมว่าสุดยอดเลยนะครับแต่ว่าเมนูนี้เราก็จะใช้กระชายเนี่ยในลักษณะที่เป็นหัวสดแบบนี้นะปอกออกนะครับเราก็จะปอกเปลือกปอกเปลือกแบบนี้นะครับปอกให้ติดเปลือกเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่มีปัญหานิดหน่อยไม่มีปัญหาแล้วก็ซอยเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่อยากที่จะให้กระชายเนี่ยเป็นเส้นฝอยๆอยากจะให้เขาเป็นแผ่นๆแบบนี้เพราะเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะได้เจอกระชายจริงๆกับเทียบกับไซส์ของเนื้อหอยเนี่ยใกล้เคียงกันอย่างนี้นะครับกระชายท่านผู้ชมซื้อมาแล้วเลือกเวลาเลือกซื้อก่อนเราเอาเห็นอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ไม่ควรหยิบมาเราควรที่หยิบตรงแบบนี้ได้นะครับตรงแบบหัวเนี้ยได้แต่ขอให้ใหญ่ให้ใหญ่ก็คือใหญ่ให้อวบแบบนี้แต่ส่วนมากแล้วกระชายจะใหญ่ที่เขาเรียกปลายที่โคนเนี่ยจะเล็กๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเลือกกระชายที่อวบตรงจากโคนถึงปลายเนี่ยก็จะดีเพราะจะง่ายต่อการหั่นแล้วก็ปอกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเลือกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่เรียกว่ากระชายสดอย่างนี้คือกระชายที่เด็ดมานานแล้วออกมาจากดินนานแล้วจนหัวเขาเนี่ยพร้อมที่จะงอกแล้วก็มีงอกมาด้วยถ้าดีที่สุดคือกระชายที่หัวยังไม่มีงอกเรียกว่าแล้วก็ไอ้พวกนี้ยังดีอยู่ก็คือยังสดอยู่ไม่เหี่ยวแห้งแบบนี้เวลาไปตลาดถ้าจะเลือกนะครับเลือกไม่ให้มีต้นอ่อนออกทางแง่งเขาแสดงว่ากระชายยังสดอยู่แต่ถ้ากระชายถูกทิ้งไว้นานยิ่งต้นอ่อนมากขึ้นเท่าไหร่ตัวของรากหัวกระชายเนี่ยก็จะฝ่อลงเท่านั้นจำไว้เลยนะครับว่าถ้าต้นอ่อนสูงมากหัวก็จะฝ่อลงเท่านั้น
นะครับแต่ถ้าสมมติเขาอยู่ในดินรากเขาทำงานหัวเขาทำงานไม่มีปัญหาอันนี้เขาก็จะสะสมอยู่ที่นี่นะครับอันนี้เหมาะสำหรับปลูกก็คือถ้าท่านผู้ชมได้แบบนี้มาแล้วเอาไปแกงหรือเอาไปทำอะไรก็ได้แต่เห็นไหมครับเวลาเราตัดเนี่ยมันจะฝืดเลยมันจะเหนียวเลยมันจะไม่กรอบมากแต่ถ้าเด็ดใหม่ๆเนี่ยจะกรอบเลยอันนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมมีก็ตัดแบบนี้แล้วไปใส่ดินเอาไว้แล้วมันก็จะขึ้นต้นให้เราอันนี้คือวิธีการปลูกแต่ถ้าจะเก็บแบบนี้เก็บเนี่ยมันจะงอกแน่ไม่ต้องไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเรียกว่าได้หลายวันละเป็นอาทิตย์ละครับแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ดูสังเกตที่ต้นอ่อนเนี่ยครับถ้ายิ่งต้นอ่อนแตกอย่างที่บอกครับก็รากเขาก็จะเสียน้ำมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนียวนะครับเอาละผมเนี่ยไปตลาดเมื่อกี้ผมจะไปเลือกหาชิเมจิก็ได้เป็นเห็ดชิเมจิไม่มีก็เป็นเห็ดเอรันจิหรือเห็ดโคนหลวงผมเลือกต้นเล็กมาแล้วก็ผมก็ได้เห็ดหอมสดมาด้วยเดี๋ยวผมก็จะใส่เห็ดทั้งสองด้วยครับเวลาผมใช้ผมก็จะหักโคนแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วเอาแต่แป้นนี้แต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ขูดนะครับขูดอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีกเป็นเส้นได้เนี่ยฉีกแบบนี้นะครับแล้วลงทอดแล้วก็ทำเป็นของแหนมทอดให้กรอบแล้วก็เคลือบน้ำตาลใส่งาก็อร่อยครับแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่มีเห็ดหอมสดใช้เห็ดหอมแห้งก็ได้แต่เห็ดหอมแห้งเนี่ยเนื้อสัมผัสก็จะหนึบหนึบหน่อยต้องแช่น้ำนานหน่อยนะครับให้ชุ่มน้ำถึงเอามาใช้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับผมมีหอยแล้วมีกระชายเดี๋ยวผมทำกระชายเพิ่มหน่อยนะครับเราจะทำหอยแมลงภู่ผัดกระชายกับใบโหระพากันครับเดี๋ยวกลับมาครับ